ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้คลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนนะครับได้เดินทางมาที่ณที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับวันนี้เป็นวันที่13กุมภาพันธ์2556นะครับท่านอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวาเลนไทน์นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ย14กุมภาพันธ์2556นะครับที่นี่นะครับณที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้นะครับจะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือกิจกรรมงานวันดอกคำใต้งามและของดีอำเภอดอกคำใต้ครั้งที่28นะครับประจำปี2556นะครับโดยงานจะมีระหว่างวันที่14ไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2556นะครับณสนามที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้แห่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14กุมภานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่นะครับ 7:00 น.นะครับจะมีขอเชิญท่านชมขบวนนะครับแห่ของกลุ่มสตรีกลุ่มพัฒนาสตรีทุกตำบล นะครับมาแห่ขบวนนะครับเข้ามายังสถานที่นี้นะครับมายังสถานที่หน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้นะครับจากโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้นะครับมาถึงที่นี่นะครับและหลังจากนั้นนะครับเวลา 9:00 น.นะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับโดยท่านชูชาติกีฬาแปลงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับท่านนายอำเภอดอกคำใต้กล่าวรายงานนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีสีดอกคำใต้และก็สตรีดีเด่นนะครับเพื่อยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรตินะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ท่านประธานและก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็จะร่วมชมนิทรรศการงานของหน่วยงานราชการนะครับซุ้มผลิตภัณฑ์ของดีตำบลต่างๆการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีอำเภอดอกคำใต้นะครับและเวลา 11:00 น.ก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มสตรีครับสำหรับในภาคค่ำนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับภาคค่ำก็จะมีขบวนแห่ขันตกนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 18:30 น.นะครับเป็นการแสดงชุดฟ้อนร่องช้างของกลุ่มสตรีอำเภอดอกคำใต้แล้วก็ที่สำคัญก็มีการประกวดสตรีงามพร้อมนะครับและก็การร้องเพลงของนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับและหลังจากนั้นนะครับวันเสาร์ที่15นะครับก็จะมีกิจกรรมกลางวันก็ตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมนิทรรศการของหน่วยงานราชการท่านชมซุ้มผลิตภัณฑ์และของดีตำบลต่างๆรวมทั้งการจำหน่ายของดีผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีอำเภอดอกคำใต้ด้วยนะครับและในคืนวันเสาร์ที่15นะครับก็ยังมีกิจกรรมการแสดงกลางภาคค่ำนะครับการแสดงชุดแดนเซอร์นะครับม.4โรงเรียนบุญเกิดวิทยาแสงสองล่านะฮะการประกวดร้องเพลงนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อบต.และก็เทศบาลและการประกวดองค์กรสตรีนะครับสำหรับวันสุดท้ายคือวันที่16กุมภาพันธ์2556นะครับภาคกลางวันนะครับ9โมงเช้าก็จะเป็นนิทรรศการแล้วก็ซุ้มผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีอำเภอดอกคำใต้ส่วนภาคกลางคืนนะครับในคืนวันที่16นะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงโชว์วงและฟ้อนบายสีโรงเรียนบ้านจำไก่นะครับและก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการออกรางวัลสลากกาชาดนะครับการมอบรางวัลประกวดซุ้มขบวนแห่นะครับและที่การและการแสดงชาวเขาโรงเรียนพาณิชย์ศรีวิราชนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคืนนี้ก็จะเป็นการประกวดนางสาวดอกคำใต้นะครับและการออกฉลากกาชาดนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีได้มีโปรแกรมหรือกิจกรรมใดนะครับทางพี่น้องชาวอำเภอดอกคำใต้นะครับขอเชิญท่านมาเที่ยวงานวันดอกคำใต้งามนะครับของปี2556นะครับณที่สนามที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้อย่าลืมนะครับสวัสดีครับ